ันนี้มาบรรเลงความอร่อยไปกับเชฟสวยสายดนตรีตกอยู่ทางโน้นหนาวที่คนทางนี้หยุดหยุดไปนะไปนะเมนูที่นำมาคือและเพลินเพลินไปกับอาหารสุดน่ากินเฮ้ยอะไรอาหารชอบท่าเลยอะไรอย่างไรท่าช้างลงไปเล่นใต้ถุนเปิดมากี่ปีแล้วเปิดมา20ปีค่ะอันนี้รุ่นแม่สิใช่ไหมรุ่นคุณยายค่ะตอนนี้คุณยายอายุ40ยายอายุ40หนูอายุ26แม่เชิญรับฟังที่รับชมความงามสุดอร่อยกันได้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวาไรตี้อาหารที่สนุกสนานกับการกิน Who is my chef โต๊ะนี้มีจอสนุกจริงครับยังไม่ชอบยังไม่เห็นภาพยังไม่ตัดไปแล้ววันนี้เรามีนักชิม5ท่านด้วยกันนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับพี่ใหญ่พี่ติ๊กพี่จิ้มพี่นายพี่โอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียงนี่บงเบงบงเบงมาเหมือนอยู่ในตลาดสดใช่ก็นานๆมาเจอกันทีเพราะปกติเราเจอกันทุกอาทิตย์ว่าอาทิตย์เว้นอาทิตย์แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เจอกันเวลาเราสนทนากันเราต้องคุยกันเราจะได้รู้นี่ฮะจับลุงลองดูของโอบหน่อยลองดูของโอบหน่อยโอบมาโอบมาโอบกับวันอะไรวันที่2ครับวันที่2เลข2เนี่ยดาวจันทร์อยู่นี่นะครับหน้าตาเมื่อก่อนพี่ก็หน้าตาเงี้ยลดความไม่ต้องพูดดีกว่าไม่เอาไอ้ตรงนี้ไม่เอาดีกว่าไม่เอาเพราะเกิดวันที่2วันอะไรวันอังคารครับวันอังคารเราอ่านเลยเขาเองเนี่ยเป็นคนมีเสน่ห์เขาชอบผู้หญิงที่เซอร์บ้าบ้าบอต้องติ๊ดติ๊ดเขาชอบจริงไหมจริงครับเฮ้ยนัดกันแล้วโอเคโอเควันนี้ผมจัดเชฟสาวสวยมาให้โดยเฉพาะเลยเหรอโดยเฉพาะเลยสวยจริงหรือเปล่าต้องให้ไม่ใช่คุณบอกว่าสวยมันต้องสายตาพวกเราถึงบอกว่าสวยเดี๋ยวเขาออกมานะเดี๋ยวเราทายเขาเลยว่าเขาเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้มาทีละคนย่นโฉมเชฟของเราเชฟสวยของเรานะครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเชฟหมายเลข1ครับชื่อเหมาะกับตัวจริงๆเลยอยากเล่นโฟมจังเลยใจเย็นละโดยเฉพาะปาร์ตี้โฟมเอ้าโฟมเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนกรุงเทพค่ะโฟมร้านเปิดอยู่แถวไหนจ๊ะร้านเปิดอยู่ที่พระราม2 82ค่ะพระราม2ใช่ค่ะ82ใช่ค่ะซอย82ใกล้พระขนงว่ะไม่ใช่มากระปุกโถเผื่อเขาบอกใช่เออลองถามแหมใช่ลุงสองคนไปเล่นที่ใต้ถุนบ้านไปไม่เล่นเขาก็โกรธเออเปิดมากี่ปีแล้วเปิดมา20ปีค่ะอันนี้รุ่นแม่สิใช่ไหมรุ่นคุณยายค่ะตอนนี้คุณยายอายุ40ยายอายุ40หนูอายุ26แม่แม่30ค่ะพี่สัดส่วนยังไงก็คือรุ่นคุณยายมาเปิดร้านก่อนแล้วแม่ก็ทำหนูก็ทำมาใช่ค่ะแม่แต่อายุของร้านไม่ได้มากจะแสดงว่ามาทำตอนอายุเยอะแล้วคุณยายใช่ค่ะโอเคกับคุณแม่ค่ะมาดูร้านของเขาดีกว่านะครับว่าเมนูที่นำมาคืออะไรเชิญครับอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรครับอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเมนูนี้มีชื่อว่าเมนูนี้คือผัดไทยกระเพราทะเลค่ะเฮ้ยโอ้ยอยู่ที่มาดับผัดไทยเดี๋ยวผัดไทยมีผัดไทย1อย่างใช่ค่ะแล้วเวลามาท็อปปิ้งด้วยกะเพราทะเลใช่ค่ะไม่เข้ากันเลยอ่ะออมอ่ะอันนี้เขามือทำอาหารนะอันนี้ก็ทำอาหารนะผมดูฝืนไม่มีทางเลยไม่เหรอมันดูปลอมไปปลอมทำไมถึงอยู่ๆแล้วคิดว่าเราทำผัดไทยเสร็จแล้วเราถึงเอากะเพราทะเลเนี่ยมาราดเพราะว่าจริงๆคุณแม่เป็นคนชอบทานกะเพรามากแล้วก็ที่ร้านเนี่ยเป็นร้านผัดไทยอย่างเดียวค่ะคุณแม่ก็เลยลองเอาผัดไทยกับกะเพรามารวมกันค่ะอันนี้ผมถามเลยไหมว่าเมนูนี้มีมานานหรือยังเพิ่งมีค่ะอันนี้เป็นเมนูใหม่ของทางร้านเพิ่งมีวันนี้เลยนะไม่ใช่เพิ่งขายเมื่อวันเดือนที่แล้วขายเมื่อโอ้ยอดจริงๆเดี๋ยว
ป็นไปไม่ได้บ้าไปแล้วถ้าใครทำเมนูเนี้ยถ้าเป็นร้านเป็นจริงขึ้นมาหลายหลังนี่จะมากินเหมือนโบราณโบราณยังไงได้ยังไงมันก็มีการอันแดปกินเขาเอาอาจจะพัฒนาไปแล้วเราอ่ะมันแก่แล้วเราอ่ะแก่แล้วเราควรออกจากประเทศนี้ไปเลยแก่แล้วเนี่ยโคตรแก่เห็นไหมเห็นไหมได้เห็นไหมได้แล้วก็ได้ลองทายดูอบกี่บาท250 250แพงไปจริงอย่างนี้ดูลักษณะเนี่ยการที่นั้นแล้วก็อยู่ในแถบนั้นด้วยเต็มที่เลย149บาท149 80 80โอ้โหนี่ก็ถูกไปเวอร์ไปเอ้ยอันนี้ติดทะเลตีแสลงเลยอันนี้ติดทะเลอันนี้ติดทะเลตีแสลงมาเฮ้ยขนาดนั้นเหรอเท่าไหร่อ่ะว่าเท่าไหร่120โอ้นายผมให้95บาท95บาทอ่ะฟอร์มเมนูนี้กี่บาทที่ร้าน190บาทค่ะ190ใครใครก็เคียงใครก็เคียงอบก็เคียง190ไปที่โต๊ะหมายเลข2ครับดีครับน้องแอปเปิ้ลเจ้าหญิงเลยนะแต่งเป็นเจ้าหญิงแอปเปิ้ลน้องไปเต้นโชว์ที่ไหนมาเลยเป็นการ์ตูนในดิสนีย์ค่ะอ๋อใช่ค่ะชอบเป็นเราเป็นคนชอบเจ้าหญิงในดิสนีย์อะไรชอบดูการ์ตูนดิสนีย์มากแต่งตัวอย่างนี้ทำอาหารเหรอทำอาหารได้ค่ะแต่งเนี้ยแต่งเนี้ยเหรออ๋อหมายถึงว่าก็แต่งอย่างนี้ก็คือเหมือนชอบความชอบแต่ว่าทำอาหารก็ใส่ชุดปกติธรรมดาเพราะพี่ชอบชอบพี่กินแอปเปิ้ลอ่ะพี่กินแอปเปิ้ลทุกวันหน้าตาไม่เหมือนกับกินแอปเปิ้ลเลยดูเหมือนกินลูกกระทกลกโอ้ล้าสมัยแต่ลูกกระทกเจ้าหญิงเพราะว่าในจินตนาการคิดว่าจะเจอเจ้าชายใช่แล้วคิดไหมว่าจะมาเจอชายสูงวัยเจอเจ้าชายเหรอจะไปเจอกบก่อนโอเคแอปเปิ้ลร้านอยู่แถวไหนจ๊ะร้านอยู่ในซอยลาดพร้าว93ค่ะเฮ้ยลาดพร้าว93เหรอไม่ไกลค่ะไอ้ซอยนั้นไม่ซอยตันนั่นน่ะอยู่ก่อนคือถ้าไปตรงอะค่ะตะตันค่ะแต่ว่าจะอยู่ร้านไซด์นี้ด้วยซอยตันนี้ด้วยนี่ไม่ใช่มั่วนะไม่ได้ไร้สาระนะอันนี้ไม่ใช่ซอยตันนี่แล้วเริ่มตันแล้วนี่อย่าไปนิ่งเถียงไปผมยังให้กำลังใจอยู่เหยียดเพราะมีอะไรเปิดมากี่ปีแล้วประมาณ 7-8 ปีได้ 7-8 ปีนะเดี๋ยวเดี๋ยว8ปีเอาให้แน่ช่วงประมาณเนี้ยค่ะประมาณเนี้ย between ใช่มั้ยนั่นๆๆๆๆอาจจะแบบ7ปี3เดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงหรือเปล่า7ปีกับ8ปีค่ะมาดูเมนูที่นำมาคืออะไรอ๋อปลาทูไอ้นี่จำมั้ยรู้จักมั้ยแกงกะทิปลาทูอะไรป่ะไอ้นี่อะไรใกล้เคียงค่ะใกล้เคียงไผ่บัวไผ่บัวไผ่บัวป่ะเป็นต้มกะทิสายบัวแล้วก็เป็นปลาทูตรงเนี้ยจริงๆมันเป็นเมนูแบบพื้นบ้านพวกเราเลยนะพี่จิ้มปัญหาก็คือมันทำไมสีมันเป็นอะไรมันคงจะหากินยากแต่ว่ามันก็เกิดมาในชีวิตก็ไม่เคยไปไล่หากินปลาทูใส่บัวมันมีเสน่ห์ยังไงที่ร้านที่ทำเป็นร้านอาหารไทยๆใช่ไหมใช่ค่ะก็คือว่าเอาง่ายๆก็คือเมนูหนึ่งในที่ร้านต้มสายบัวใช่แท้ต้มสายบัวแบบโบราณต้มกะทิสายบัวต้มกะทิสายบัวอันนี้เป็นเมนูหลักของที่ร้านเลยป่ะครับใช่ค่ะเป็นเมนูแนะนำค่ะเป็นเมนูแนะนำเป็นเมนูแนะนำปลาทูอะไรอะไรอะไรไม่ผมแค่สงสัยว่าทำไมถึงไม่เอาให้มันแบบปกติแล้วมันต้องท่วมหน่อยเพราะปลาทูจริงๆมันเหม็นคาวไงพี่ผมกำลังดูว่าแบบมันสุกหรือเปล่าเพราะดูเหมือนปลาปลาไม่สุกนึ่งปลาทูนึ่งมาค่ะแล้วก็ถึงจะมาต้มอีกทีนึงต่อค่ะปลาทูนึ่งสุกมาอยู่แล้วแต่อันนี้อาจจะเอามาโชว์ที่เอามาโชว์แต่ว่าในรายละเอียดคงแบบว่าคงต้มน้ำท่วมปลามาแล้วแล้วก็ปลาขึ้นมาโชว์ให้เด่นแค่นั้นเองอันนี้ตัวนี้อันนี้น้องทำเองด้วยป่ะทำเองค่ะแน่ใจค่ะคือถ้าเขาทำจริงเนี่ยมือจะเหม็นคาวปลาทูต้องดมนี่ต้องดมนายไปนายจัดการขอบคุณครับพี่จิ้มอ้าวไม่ใช่พี่หรอกเหรออ้าวดีกว่าอ้าวกี่บาทครับ80บาทค่ะเฮ้ยโอเคเลยราคาก็โอเคนะถ้าราคาอย่างนี้ไม่เพราะว่าด้วยความที่เปิดที่บ้านนะคะเราไม่ต้องเสียค่าที่ฉะนั้นเราก็เลยเหมือนลดต้นทุนตรงนั้นลงไปได้บ้านอยู่ซอยอะไรลาดพร้าว93ค่ะซอยตันป่ะซอยตันป่ะก่อนจะถึงทางตันค่ะอยู่เยื้องมาหน่อยนึงเยื้องเหรออ้าวโอเคไปต่อครับโต๊ะหมายเลข3ครับอันนี้เขินนะจิวอาตอสิอีกวาตาสา
ใช่ไหมอยู่กันต้องมาจีบอันนี้ภาษาญี่ปุ่นอาจจะภาษาญี่ปุ่นอย่าไปส่งภาษาไม่ใช่เลยญี่ปุ่นน้องถ้าสมมติว่าในโลกนี้มีผู้ชายเหลือ5คนหนูเลือกคนไหนเลือกพ่อหรือเลือกแฟนเด็กมันพูดอย่างพี่อ่ะบอกเลือกพ่อหรือเลือกแฟนเอ้าน้องแอมมี่แจมมี่แจมมี่แจมจอจานใช่ไหมแจมมี่เป็นลูกครึ่งไหมเป็นไทยจีนค่ะไทยจีนโอเคร้านอยู่แถวไหนร้านอยู่ที่สยามสแควร์วันค่ะสยามสแควร์วันอ๋ออยู่ตรงข้ามกับพารากอนร้านเปิดมากี่ปีแล้วร้านเปิดมา 4-5 เดือนค่ะประมาณ4เดือนครึ่งค่ะ4เดือนครึ่งร้านเป็นแบบมีที่นั่งมั้ยหรือเป็นคีออสจริงๆตอนนี้ร้านของเราเป็น delivery อยู่ค่ะแล้วก็เร็วๆนี้จะเปิดหน้าร้านแล้วค่ะตอนนี้อยู่ในขบวนการทำหน้าร้านอยู่ค่ะมันก็ไม่มีที่นั่งใช่ค่ะตอนนี้ยังเป็น delivery ค่ะแต่เรา delivery จากที่สาขาสยามสแควร์วันค่ะแถวนั้นค่ะถ้าโอ๋เขาอยากไปเจอน้องเจมมี่ไปเจอได้ไหมที่ร้านได้ค่ะที่สยามสแควร์วันค่ะไอดีไลน์แล้วอะไรโอ้ไอดีไลน์เดี๋ยวถามให้โอ๋ถามให้โอเคมาดูเมนูคือเฮ้ยเมนูนี้นะคะจะชื่อว่าต๊อกโมจิเส้นสดซอสช็อปเปิลค่ะต๊อกเพราะว่าหอมซอสช็อปเปิลนะต๊อกอะไรนะต๊อกก็คือเส้นตัวนี้ต๊อกโมจิก็คือแป้งต๊อกโมจิใช่ไหมค่ะแป้งต๊อกแล้วโมจิคือยังไงคือจริงๆต๊อกบกีเนี่ยถ้าเป็นของเกาหลีมันจะเป็นแป้งต๊อกของเขาที่ค่อนข้างเป็นรูปทรงอ้วนๆหน่อยแล้วก็จะแข็งๆหน่อยใช่ไหมคะแต่อันนี้ค่ะเราทำกิมมิคของที่ร้านเราให้มันเป็นต๊อกผสมเป็นโมจิมันจะหนุบๆใช่ค่ะเป็นยังไงหนุบๆในร่างฟังหนุบๆอาการหนุบเคยทานโมจิไม่แล้วพี่เข้าใจแล้วพี่เข้าใจแล้วดีนะมีพวกคู่ไปอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เป็นเมนูขายดีค่ะเพราะว่าไม่ค่อยเหมือนใครเพราะว่าเป็นการผสมระหว่างเหมือนเกาหลีมาผสมกับช็อปเปิลอะค่ะเห็ดช็อปเปิลมันแพงมากงั้นเมนูนี้ก็ต้องแพงสิครับนั่นน่ะสิก็เลยต้องทายลองทายเล่นๆกันดูว่ากี่บาทผมว่านะประมาณสัก200สำหรับผมนะ199แพงไปผมว่า250เพราะขายที่สยามด้วยแพงไหมผมคิดเหมือนพี่โอบนะว่า250แพงไปลุง60บาทนี่ไปกินข้าวกะเพราปลาคอยด้วยแป้งนี่เท่าไหร่อุปกรณ์มันไม่ได้แพงมากเลยก็มีหมูแป้งแป้งกีนะมันไม่ใช่แป้งมันมาปั้นๆนะพี่ไม่ได้ว่าพี่กินข้าวเหนียวปั้นกับตอกไข่แล้วกินได้เลยไม่ใช่เหรอนี่มันคือข้าวเหนียวข้าวของเกาหลีแล้วก็มาตอกจนเป็นเก้าห้าขอบคุณค่ะนี่หมายถึงว่าราคารถมีเอาเก้าห้าพี่ใหญ่320320เฮ้ยพี่ใหญ่ให้ราคาแพงสุดเลยสยามวันมันต้องนิดนึงโอเคเขายังไม่มีหน้าร้านจ้าเม่กี่บาทครับ330เฮ้ยใหญ่เข้ารอบเลยใจเย็นใหญ่เฮ้ยใหญ่แม่300อะไรนะ330บาทค่ะสถานที่พี่ผมว่าผมก็แพงแล้วนะสถานที่ไงเจอที่อัศจรรย์ครับเอาครับเอาละครับทั้ง5นักชิมนะครับจะต้องจองให้ถูกโต๊ะนะครับคิดให้ดีว่าโต๊ะไหนคือโต๊ะที่หลอกเราอยู่นะฮะ10วินาทีถ้าพร้อมแล้วจองโต๊ะครับ5 4 3 2 1หมดเวลาไม่มีใครทักเลยเกือบหลุดเฟรมแล้วอ่ะไม่ได้เกือบหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วดีนะเรียกครับทำไมถึงจองโต๊ะหมายเลขหนึ่งเขาไปนู่นกันหมดเหลือนี่อยู่โต๊ะเดียวแล้วผมจะออกไปมีคนเรียกกลับมาผมก็ต้องกลับมาที่นี่คือไม่มีที่ไปอ่ะแต่ครั้งแรกที่เห็นน้องโฟมแล้วผมเชื่อเลยว่าเขาเป็นเชฟตัวจริงเชฟตัวจริงพี่จิ๊บทำไมมั่นใจแอปเปิ้ลดูทรงของการพูดแล้วมีการเขาเรียกอะไรแสดงพลังของคนที่อยากจะพรีเซนต์อยากจะนำเสนอเขาไม่ใช่คนในวงการหรือเด็กโมอะไรอย่างนี้พี่นายผมก็สังเกตจากหลายๆคำถามที่แบบพวกเราถามกันเนี่ยครับเขาก็ตอบแบบไม่ต้องคิดก่อนไม่ถึงว่าเขาตอบได้เลยครับโอ๊ะทำไมถึงเลือกโต๊ะหมายเลข3คือผมรู้สึกว่าเขาพูดจามีข้อมูลที่แน่นแล้วก็รู้สึกว่ามันสามารถแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสามารถตอบคำถามในสิ่งที่เราถามไปได้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาทำให้เราเคลียร์ความรู้สึกได้เขารู้สึกว่าเขาอธิบายชัดเจนว่าเอ้ยอันนี้มันคืออะไรอันนี้มันคืออะไรแล้วก็ข้อมูลเหมือนกับว่าที่เขาแบบว่าเหมือนเขารู้ว่าเหมือนเขาทำบ่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่ใหญ่ครับก็ตอนน้องเขาเดินมาเนี่ยดูลักษณะเนี่ยก็รุ่นเดียวกับลูกเราแล้วเวลาเขาตอบคำถามหรือว่าไงเนี่ยแล้วเป็นการ
สร้างสรรค์ไอเดียก็แสดงว่าเขาต้องผ่านการคิดการกรองมาก่อนแล้วว่ามันต้องทำอย่างนี้แน่นอนเลยใน1ใน3โต๊ะนี้มีโต๊ะอีแน่นอนแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นโต๊ะใครและในช่วงนี้คือช่วงแบไตนะครับผมโอเคไปที่เชฟหมายเลข1น้องโฟมน้องโฟมวันนี้ทำอะไรเมนูที่อย่ากดดันเขาสิให้เขาพูดก่อนว่างไงโฟมจะแบไตอะไรครับวันนี้ครับวันนี้จะมาทำน้ำบวยชะเอมค่ะชะเอมปกติเวลาคนโบราณเขาก็จะเอาไว้เคี้ยวเล่นหวานหวานออกมีความหวานเคยชิมไหมไอ้นี่ไหมชุ่มคอพูดเดียวกันปะไม่การภูมันจะปราลิ้นทำเป็นเครื่องดื่มนะเป็นเครื่องดื่มโอเคร้องเลยเชิญครับนี่ก็จะต้องรอให้น้ำเดือดก่อนค่ะแล้วก็จะใช่ใช่น้องไอ้นี่มันต้องรอให้น้ำเดือดก่อนถ้าต้มเป็นยิ่งจุแค่ไม่โหเลยต้มดีต้องร้องน้ำให้เดือดพูดทำไมขอบใจมากขอบใจมากทำไงที่บวยอะไรอันนี้บวยอะไรบวยเค็มบวยเปรี้ยวบวยหวานบวยอะไรอันนี้เป็นบวยเค็มสามรสค่ะเอาบวยนะคะใส่ลงไปในน้ำประชดไงออกแนวประชดประชดบวยประมาณครึ่งถ้วยค่ะแล้วก็น้ำหนึ่งลิตรค่ะแล้วก็จะใช้ตัวนี้ประมาณ4ชิ้นพอค่ะทำไมต้อง4ชิ้นเพราะว่าที่เราอ่านมาที่เราซ้อมมา4ชิ้นใช่ไหมเพราะว่าถ้า5ชิ้นมันเยอะไปค่ะคนขวัญอ่อนด้วยคนขวัญอ่อนที่ตกใจออกแนวบัตตี้ปากไม่ต้องเกินไม่ตกใจไงตกใจไม่เคยทำอุ้ยไปถึงจะทำไงดีอ่ะและหลังจากที่ต้มจนความหวานและกลิ่นของชะเอมได้ผสมรวมเข้ากับรสชาติของบ๊วย3รสแล้วก็นำมากรองกากและตักเสิร์ฟได้เลยครับโอเคเพื่อนเชสเชสเชสเอสเลยคือดีอ่ะดีงามไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะนี่ถ้าเติมแอลกอฮอล์ลงนิดนึงนะไม่คือถ้ากินแบบทำไมคิดเหมือนกันไม่ถ้ากินเอาเติมแอลกอฮอล์นะถ้ากินแบบโซดาได้คือใส่โซดาด้วยก็ได้เฉพาะแก้วเนี่ยพี่เนี่ยเมาใช่ไหมปึ๊กเลยปึ๊กเมาเหรอพี่อยากจะบอกว่าอะไรห้องน้ำอยู่ไหนมาพี่เต็กอย่าไปแซวเชฟโฟมอย่างนั้นสิครับรสชาติน้ำบ๊วยชะเอมออกจะถูกปากนักชิมส่วนใหญ่แต่ก็ไม่รู้ว่าเชฟอีก2คนจะทำได้ดีเหมือนกันหรือไม่